ว้าวผมไม่รู้ว่ามีแหล่งน้ำสวยๆแบบนี้ที่นี่อ่ะเขาเรียกว่าแม่น้ำที่บ้านนายคงไม่มีแบบนี้เนาะใช่ครับแต่ผมว่าประเทศไทยมีเสน่ห์มีที่สวยงามเยอะแยะและมีที่ให้เกษตรกรทำมาหากินแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือเรามีในหลวงนะครับใช่เราโชคดีจริงๆไม่ว่าจะปัญหาอะไรนะดินเปรี้ยวดินเค็มหรือว่าดินเสื่อมโทรมพระองค์ท่านน่ะก็มีโครงการอยู่แล้วทั่วประเทศทำให้ประชาชนอย่างเราๆอ่ะรักบ้านรักที่ทำกินหนูถึงได้อยากกลับมาหาพ่อไปบ่อยไงคะแหมพูดไปอย่างนั้นน่ะแหมพ่อหนูรักพ่อนะโอ้ยแหมผมปลื้มแทนเดี๋ยวขอกระโดดน้ำเย็นๆหน่อยครับอ้าวได้สิเออไหนๆก็โดดลงไปแล้วนะนี่มองดูเห็นผักเขียวๆนั่นไหมเห็นครับนั่นคืออะไรครับเขาเรียกผักตบชวาเดี๋ยวเก็บขึ้นมาให้ด้วยนะจะใช้ทำอะไรครับคุณลุงอ๋อก็มาทำปุ๋ยหมักไงล่ะเราได้มาจากการหมักเศษพืชได้แก่พวกหญ้าแห้งใบไม้แล้วก็เศษฟางรวมทั้งเนี่ยผักตบชวาหมักไว้จนเน่าเปื่อยปล่อยทิ้งไว้แล้วเราก็เอามาใส่ลงไปในดินแล้วก็จะช่วยให้พืชต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันบำรุงดูแลดินรู้ไหมรับทราบครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพ่อขอตัวไปก่อนนะ